เหตุเกิดที่พนัสนิคมนี่เองสมัยที่ยังมีทุ่งนาอยู่เยอะคุณเกษมเล่าให้ฟังว่าเมื่อปี2505มีลุงคนหนึ่งชื่อลุงหยัดอยู่บ้านเดียวกับแกเนี่ยแกเป็นนักพนันนะชอบไอ้เรื่องพันอย่างนี้ถั่วโปไฮโลน้ำเต้านี่คือมีบ้านคนมีสตังค์คนหนึ่งเขาเปิดเป็นบ่อนอยู่ที่ในหมู่บ้านนั่นแหละคนก็ไปเล่นกันเยอะลุงหยัดนั่นแกก็แค่คนพอมีพอกินทำนาทำไร่ไปวันๆแต่มีเงินไม่ได้ถ้ามีเงินแกจะแอบไปบ่อนก็อยู่ไม่ไกลที่ว่าก็อยู่ในหมู่บ้านนี้เขาขาใหญ่นอกจากถั่วโปแล้วก็ยังนัดตีไก่กัดปลากันอีกด้วยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่ได้มายุ่งอะไรด้วยไม่รู้ว่าไม่รู้หรือยังไงไม่ทราบช่วงนั้นหมู่บ้านไม่ได้มีความเจริญอะไรชาวบ้านยากจนกันซะเป็นส่วนใหญ่มีอันจะกินไม่กี่บ้านพวกมีอันจะกินก็มักจะปล่อยเงินกู้แต่ว่าต้องเอาที่นาหรือว่าบ้านค้ำไว้ก่อนนะยึดโฉนดกันถนนหนทางตอนนั้นก็ยังไม่มีแต่ทางเดินแคบๆลัดเลาะไปตามริมตลิ่งหรือไม่ก็ออกไปเดินกันหลังหมู่บ้านโน่นเส้นทางพวกนี้แหละที่ลุงหยัดแกใช้เดินไปบ่อนแทบทุกวันเมียแกก็ห้ามอย่าไปนะเดี๋ยวก็หมดตัวแกเชื่อก็ดีสิแกพยักหน้าพอเมียบอกแกพยักหน้านึกว่าไม่ไปที่ไหนได้ดอดไปตอนเมียเผลอพอกระเป๋าฉีกหน้าแห้งกลับบ้านเมียก็บ่นว่าต่างๆนานาแกก็บอกไม่เป็นไรนะหมดแล้วก็หาใหม่เงินหาไม่ยากเดี๋ยวก็มีว่างั้นแต่ความจริงเงินมันหายากจะตายไม่ว่าสมัยไหนยิ่งสมัยก่อนยิ่งหายากเพราะว่าการค้าการขายมันเป็นเรื่องยากไม่มีใครซื้อจะขายอะไรก็ใครเขาจะไปซื้อก็เขามีกินกันทั้งนั้นผักก็ไม่ต้องซื้อปลูกเองเก็บเอาก็ได้ตามข้างรั้วปูปลาก็หากินกันเองจะไปซื้อทำไมให้มันเสียเงินเสียทองข้าวก็ทำนาเอาเองตำเป็นข้าวสารใส่หม้อหุงสบายใจเฉิบขี้เกียจตำก็โน่นไปโน่นโรงสีเขาก็มีสีให้โดยไม่คิดเงินคิดทองเพียงแต่เสียปลายข้าวแล้วก็รำข้าวให้เขาเท่านั้นเสร็จแล้วก็หาบแต่ข้าวสารกลับบ้านไปหุงกินสบายใจส่วนลุงหยัดนี่ก็ตามประสาคนติดการพนันนะครับแกก็ว่าของแกไปเรื่อยให้รอดไปคราวๆเมียก็เบื่อไม่อยากจะพูดแล้วเพราะพูดจะมาหลายปีดีดักเหลือเกินแล้วพูดนับครั้งไม่ถ้วนจนปากจะฉีกถึงหูอยู่แล้ววันหนึ่งเมียก็เลยขู่บอกถ้าไปเล่นการพนันอีกนี่จะเลิกกันนะลุงหยัดสะบดสาบานเชียวว่าแกจะไม่ไปอีกแล้วจะตัดขาดไอ้เรื่องการพนันนี่โดยเด็ดขาดเรื่องไม่ดีไม่งามชั่วร้ายอย่างนี้จะไปทำได้ยังไงแต่ไม่จริงพอมีเงินสักหน่อยแกก็ไปอีกเงินที่ได้มาเนี่ยถามว่าได้มาจากไหนก็มาจากข้าวเปลือกในยุ้งแกเอาไปขายให้พวกเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไปแค่นขายเขาเพื่อจะเอาเงินไปบ่อนถูกก็เอาเมียก็รู้บ้างไม่รู้บ้างเพราะว่าแกทำตอนเมียไม่อยู่บ้านออกไปทำไร่ทำนาตัวแกก็แอบหนีบกระสอบเข้ายุ้งโกยข้าวใส่แล้วแบกหลบซ่อนคนเอาไปขายกว่าเมียจะรู้ข้าวก็เกือบบดยุ้งแล้วบางทีแสบขนาดหนักนะลุงหยัดนี่แอบเอาข้าวปลูกไปขายข้าวปลูกก็คือเมล็ดข้าวเปลือกที่เก็บเอาไว้สำหรับใช้ทำพันธุ์หวานในนาปีต่อไปเอาข้าวปลูกไปขายเสียแล้วจะทำยังไงเวลาจะปลูกแล้วจะเอาที่ไหนไปปลูกก็ไม่มีสิเดือดร้อนต้องไปหาซื้อเขาอีกแล้วชาวบ้านเขาก็ไม่ค่อยจะมีแบ่งขายให้กันเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะเก็บเอาไว้เฉพาะหวานในนาของตัวเองไม่ได้เก็บไว้ขายเมียเนี่ยร้องไห้น้ำตาตกเลยแต่ลุงหยัดก็พูดบอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรเรื่องแค่นี้แก้ไขได้มีทางออกเดี๋ยวก็มีเองนั่นนะมันจะมีเองไปได้ยังไงก็เมียสิต้องไปขอซื้อเขาจนได้มาทำนาปีต่อไปสายสร้อยของเมียมีอยู่2 สลึงวันหนึ่งเมียก็จะไปวัดทำบุญเข้าพรรษาก็จะเอามาใส่สักหน่อยเก็บเอาไว้ในกระป๋องซุกซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้าพอเช้าแต่งตัวเสร็จแล้วผัดแป้งหวีผมสำหรับกับข้าวก็พร้อมที่จะหาไปถวายวัดแล้วหาสายสร้อยคอทองคำเส้นเล็กๆเส้นนั้นหาไม่เจอไม่มีหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเหลือแต่กระป๋องเปล่าใจหายวาบว่าใครเอาไปถามลูกก็จะไปรู้เรื่องอะไรไม่รู้ก็จะใครซะอีกก็รู้กันอยู่เมียมองหาผัวก็ไม่เห็นไม่รู้ไปไหน วันนั้นเกือบจะไม่ได้ไปทำบุญแล้วเพราะความโมโหแต่เมียก็สะกดใจไปทำบุญก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาว่าเรื่องสร้อยกันทีหลังกลับมาจากทำบุญก็เจอผัวตัวดีก็เอ่ยถามก็ยิ้มหัวเราะแหะบอกขอยืมหน่อยนะเดี๋ยวจะใช้หามาใช้คืนให้ไม่ยากก็ทองแค่2 สลึงเท่านั้นสำหรับแกนี่อะไรมันก็ไม่ยากทั้งนั้นนะแต่เมียก็ไม่เคยเห็นว่าเขาจัดการอะไรได้สักอย่างเดียวมีอะไรก็ขายหมดดีอย่างเดียวคือเอาไปขายผลาญจนหมดจนสิ้นเมียไปทำบุญมาหยกรับศีลมาแมปแต่ตอนนี้หมดความอดกลั้นอดทนก็ระเบิดคำด่าออกไปไม่ยั้งปากทั้งที่อายชาวบ้านเขาอย่างเหลือเกินที่ด่าประจานผัวก่อนนี้นางสมใจเนี่ยไม่ใช่คนปากจัดอย่างนี้เอาแต่เหนียมอายด่าก็ไม่เป็นพูดอะไรก็เสียงเบาพ่อแม่เขาสั่งสอนมาดีเป็นลูกผู้หญิงต้องไม่ทำตัวน่าเกลียดแต่พอได้ผัวเฮงซวยพันอย่างเงี้ยก็เลยต้องเปลี่ยนไปนางสมใจเปลี่ยนไปเลยไม่ว่านางจะพูดจะด่ายังไงเขาก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนิสัยสันดานของตัวเองเมียก็ร้องไห้บ่อยพูดกับตัวเองว่าถ้ารู้จะเป็นอย่างนี้จะไม่เลือกผู้ชายคนนี้เป็นอันขาดทีเดียวแกละเป็นต้นเหตุให้เมียคิดว่าน่าจะฆ่าตัวตายเสียรู้แล้วรู้รอดไปจะได้ไม่ต้องมาทุกข์ร้อนอะไรอีกนะนางสมใจก็ได้แต่คิดแต่ทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะเป็นห่วงลูกถ้าแกตายแล้วลูกจะอยู่กับใครพ่อแบบนี้พึ่งได้ที่ไหนถึงจะเป็นลูกชายแล้วก็มีอยู่คนเดียวก็ตามทีเถอะนางสมใจก็ได้แต่ร้องไห้ร้องไห้ให้หมอนมันเปียกชื้นชุ่มน้ำตาอยู่แทบทุกวันอยู่มาวันหนึ่งหมูที่เลี้ยงไว้หายไปคนเลี้ยงเนี่ยก็คือลูกชายเนี่ยเป็นคนหาผักหาข้าวให้มันกินวันพระก็ไปที่วัดไปขอข้าวเหลือจากพระมาให้มันคุยกับมันเล่นกับมันเป็นเพื่อนเล่นของลูกชายมันชื่อไอ้ตาเดียวตาเดียวเพราะมันมีตาข้างเดียวอีกข้างเป็นอะไรก็ไม่รู้พอเรียกมันตาเดียวมันจะรู้เลยหมูน่ะไม่ใช่หมาแต่มันรู้เหมือนหมาเลยมันจะมาหาทั้งบ้านมีหมูอยู่ตัวเดียวไม่ได้ซื้อไม่ได้หามีคนเอามาให้ลูกชายเขาบอกว่าเลี้ยงแก้เคล็ดที่ไม่มีใครอยากจะพูดถึงก็คือความจริงลูกชายคนเดียวของครอบครัวเนี้ยลูกของลุงหยัดแล้วก็ป้าสมใจเนี่ยสติไม่ค่อยจะสมบูรณ์นักแต่ไม่ถึงขนาดว่าเสียสติซะทีเดียวที่นี่ลูกหมูคลอดมาแล้วมีตาเพียงข้างเดียวตอนนั้นเขาเอามาให้เพราะว่าเขาเห็นว่าลูกชายลุงหยัดชอบหมูมักจะไปที่บ้านเขาไปลูบไปไล่จับต้องลูกหมูทีนี้พอได้ลูกหมูตาเดียวมาก็เลยมีเพื่อนและทีนี้ตามธรรมดาเขาก็ไม่ได้เล่นกับใครเพราะว่าเด็กอื่นเขาไปโรงเรียนกันตัวเองก็เคยไปเหมือนกันแต่ไปเรียนแล้วเรียนไม่รู้เรื่องตอนหลังก็ไปบ้างไม่ไปบ้างแต่ลงท้ายก็เลยไม่ไปเลยก็มีไอ้ตาเดียวนี่แหละที่ทำให้เขามีความสุขแต่พอมันมาหายไปเขาก็เรียกหามันอยู่ทั้งวันแต่หาไม่เจอเมียก็ถามลุงหยัดแกเห็นไอ้เดียวหรือเปล่าจะไปรู้ได้ไงมันวิ่งไปไหนต่อไหนแล้วมั้งลุงหยัดก็ไปตามหาไอ้ตาเดียวไปทางโน้นไปทางนี้ลูกชายก็ตามไปด้วยลูกชายอายุ14ตัวสูงเกือบจะเท่าลุงหยัดแล้วแต่ผิวไม่ดำเหมือนพ่อเขาผิวขาวเหมือนแม่เขาจะถามอยู่เกือบตลอดเวลาพ่อเจอยังพ่อเห็นมันป่าพ่อสุดท้ายลุงหยัดก็บอกลูกชายว่ามันคงจะหนีไปแล้วล่ะไปเที่ยวตามใจมันเถอะมันเที่ยวเบื่อแล้วมันก็กลับมาเองแหละรอมันอยู่ที่บ้านไม่ต้องไปตามมันแล้วเมียของแกสิไปได้ข่าวมาว่ามีคนเอาเนื้อหมูไปขายที่หมู่บ้านไกลๆก็ไปถามว่าคนขายเป็นใครซักไปซักมาปรากฏว่าเป็นลุงหยัดก็นึกรู้ทันทีว่าผัวทำอะไรลงไปก็มาถามผัวพอถูกถามลุงหยัดแกก็สะบัดสาบานว่าแกไม่มีวันจะทำอย่างนั้นเป็นอันขาดจนเมียพูดว่าแกพูดมาตรงๆดีกว่าถ้ารู้วันหลังในเรื่องมันจะใหญ่นะแกถึงได้ยอมรับว่าอุ้มไอ้ตาเดียวไปแทงคอในป่าไปฆ่ามันแล้วก็ชำแหละเอาเนื้อมันไปชั่งกิโลขายในราคาถูกๆแล้วแกก็ยังมีหน้ามาพูดบอกว่าชาวบ้านซื้อกันใหญ่เลยขายดิบขายดีแกพูดเหมือนกับภาคภูมิใจแต่ลูกชายที่ร้องไห้โอ้โหเสียงดังลั่นบ้านต้องปลอบกันนานมากกว่าจะหยุดแล้วก็ร้องอีกร้องอยู่หลายวันแล้วก็ชอบไปนั่งร้องไห้ที่ใต้ต้นมะขามใหญ่ที่เขากับไอ้ตาเดียวเล่นคลุกคลีกันอยู่เป็นประจำตั้งแต่เช้าถึงเย็นอย่างไม่เบื่อไม่นายวันหนึ่งเจ้าลูกชายคนนี้หายไปพ่อแม่ก็ตกใจตามหากันวุ่นไปหมดก็ไม่เจอเสร็จแล้วเมียแหงนหน้ามองเข้าไปบนต้นมะขาม แขวนคอตายต่องแต่งอยู่บนต้นมะขามนั่นแหละแม่เห็นลูกกลายเป็นศพก็หวีดร้องสุดเสียงก็เป็นลมล้มพับอยู่ใต้ต้นไม้ส่วนลุงหยัดกับเพื่อนบ้านก็ขึ้นไปนำศพลูกชายลงมาหลังจากลูกชายตายเมียลุงหยัดกลายเป็นคนไม่พูดอยู่เงียบๆทำงานไปเงียบๆไม่สนใจอะไรอย่างอื่นนอกจากใส่บาตรทำบุญกรวดน้ำทุกเช้าลุงหยัดจะไปไหนก็ไม่เคยถามไทยจะไปบ่อนหรือไปไหนจะขโมยข้าวเปลือกไปขายก็ไม่ใส่ใจลุงหยัดพยายามชวนเมียคุยก็ไม่ได้ผลแกก็บอกเมียว่าแกไม่ไปบ่อนแล้วสาบานให้ตายโหงเลยแกไม่ไปยุ่งกับการพนันอีกแล้วไม่ว่าอะไรทั้งนั้นขออย่างเดียวให้เมียพูดกับแกอ้อนวอนวันแล้ววันเล่าแต่ไม่ได้ยินเสียงเมียแม้แต่น้อยพอเมียลุงหยัดไม่พูดทำตัวแปลกๆเพื่อนบ้านก็พากันพูดว่าสงสัยนางสมใจเป็นบ้าไปแล้วเป็นบ้าเพราะความเสียใจที่สูญเสียลูกชายแล้วก็ผัวก็ไม่เอาไหนเป็นแบบนี้ใครก็กลุ้มโดนหาว่าเป็นบ้าแต่ว่านางสมใจก็ไม่ได้ใส่ใจยังคงไม่พูดกับใครอยู่เหมือนเดิมส่วนลุงหยัดปากก็สะบดสาบานไม่เข้าบ่อนแต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวก็เอาข้าวเปลือกใส่กระสอบไปขายพวกเลี้ยงเป็ดชาวบ้านก็รู้เห็นกันจนเบื่อมีคนไปบอกเมียแกก็ไม่พูดอะไรนิ่งอยู่มาวันหนึ่งลุงหยัดก็ไม่กลับบ้านเมียก็ไม่ได้ออกตามหาแกหายไป2-3 วันมีคนไปเจอส่งกลิ่นเหม็นเน่าอยู่ในป่าหญ้าหลังหมู่บ้านช่วงนั้นหน้าฝนตกชุกป่าหญ้าสูงท่วมหัวเลยศพนั้นถูกแทงเขาที่ลำคอเหมือนกับที่ลุงหยัดแทงคอไอ้หมูตาเดียวนั่นแหละคนเขาก็พูดกันให้แซดว่ากรรมตามสนองลุงหยัดส่วนมือมีดนั้นตามหาไม่เจอแต่ก็รู้ว่าเป็นนักพนันด้วยกันที่เดินตามลุงหยัดออกจากบ่อนหลังจากขัดแย้งกันในบ่อนมันลงมือสังหารทันทีที่มีโอกาสเมียก็จัดการเผาศพเงียบๆสวดคืนเดียวแล้วเผาเลยครับนี่ก็เป็นเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นที่พนัสนิคมนี่เองครับเมื่อปี 2505 เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ